ครับมาแล้วครับโต๊ะตรงนี้อาศัยครับเด็กๆมาช่วยจัดโต๊ะเพื่อต้อนรับแขกของทางโรงเรียนครับเป็นชาวต่างชาติครับนี่ครับสปาเกตตี้ครับคุณผู้ชมอาหารฝรั่งครับเอามาเสิร์ฟแล้วก็ปิดฝาครอบไว้แบบนี้ครับนี่ครับจัดโต๊ะกันใหญ่เลยครับอย่างที่พี่ตั๊กเธอนะโอเคคนนี้ครับรับทราบครับผมครับขมีขมันครับนี่มาแล้วครับชาวต่างชาติครับนี่ Good morning Good morning สวัสดีครับนี่จับมือด้วยครับเองตัวอาหารที่ใครจัดครับต้อนรับเต็มที่ครับคนนี้จัดอ๋อคนนี้จัดเหรอนี่เหรอครับเก่งนะจัดสวยมากเลยนะเนี่ยวันนี้มีอะไรให้ท่านเซอร์กินบ้างเนี่ยมีสปาเกตตี้สปาเกตตี้โอ้โหผมพูดถึงสปาเกตตี้ลิ้นแผลบๆครับอยากกินเองเหรอลูกไม่แน่งั้นเดี๋ยวท่านเซอร์กินเลยดีกว่าเนาะมาอ่ะนี่ครับเปิดเลยครับเปิดมาเป็นอะไรครับเราให้ไข่ดาวคุณผู้ชมนะครับมีทีมงานอยู่ใต้โต๊ะครับสับจานอาหารครับนี่หลายจริงๆดูนี่นี่ทำหน้าเหม่อครับยิ้มกับเพื่อนครับเอาสิครับมาดูครับว่าเด็กๆจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงครับหงยิ้มครับทันเซอร์ก็นิ่งไปเลยครับทันเซอร์งงครับสปาเกตตี้ทำไมเป็นไข่ดาวเอาขำใหญ่ครับไม่ได้ครับเอามือปิดหน้าเลยครับขำอะไรกันเนี่ยฮะที่คนไทยเขาเรียกสปาเกตตี้เป็นแบบนี้เหรอป่าไอ้ที่เรียนอยู่เป็นสปาเกตตี้นี่มันไม่ใช่สปาเกตตี้นะมันไข่ดาวนะเนี่ยทันเซอร์ฮะปิดฮะปิดทำไมล่ะปิดทำไมล่ะปิดได้หน่อยดีเสนอครับเสนอว่าปิดไมค์ครับท่านเซอร์เพื่อมันจะกลับมาเหมือนเดิมนี่จินตนาการสูงส่งครับวันนี้ครับปิดท่านเซอร์ตามใจครับปิดดูครับมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงฮะแล้วตอนแรกที่หนูเตรียมให้ท่านเซอร์นี่มันเป็นอาหารอะไรทีมงานเราเริ่มเปลี่ยนครับระหว่างที่ท่านเซอร์ชวนคุยครับเป็นเส้นเป็นเส้นหรือเปล่าจริงๆมันเป็นไข่ดาวได้ยังไงหนูไม่รู้ไม่รู้เอ้าอธิบายไม่ได้ครับแหมของวันนี้เป็นใครครับอธิบายไปเลยครับคนโตๆก็อธิบายไม่ได้ครับมันเปลี่ยนไปได้ยังไงเอ้าเอาใหม่ปึ๊บเอ้ามาแล้วครับเมื่อกี้ทำมันเป็นไข่ดาวก็ไม่ได้มาเป็นไข่ดาวหรอกไม่นี่ครับมันเซยก็งงนะเนี่ยแคะครับดูว่ามีติดห่วงไหนเปล่าไข่ดาวเอ้ามาดูเด็กโตบ้างครับคุณผู้ชมโอ้โหแหมเริ่มอยู่ด้วยครับโตเฉลยแล้วครับคุณผู้ชมและจากเหตุการณ์นี้ครับแหมเห็นอารมณ์ที่หลากหลายครับเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ไปฟังกันครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนอย่างแรกเลยคือให้เด็กคุมสติให้อยู่คุมอารมณ์ให้ได้นะคะและหลังจากนั้นค่ะค่อยๆดูว่าเหตุที่เปลี่ยนไปนะคะหรือสิ่งที่เปลี่ยนไปอาจจะเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างนะคะลองวิเคราะห์สาเหตุหลายๆอย่างอย่ามองแค่ทางออกเดียวแล้วสุดท้ายค่ะค่อยมาดูว่าอะไรที่พอเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เป็นการสอนเด็กให้รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบที่เรียกว่ามีขั้นมีตอนและหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้ค่ะ